รอคอยเธอมาแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาระทมอยู่ในอุราแก้วการดาฉันปองเธอผู้เดียวจันกระหม่อมพาดินสองให้สองสามแท่งสิเอาแหลมๆนะกระหม่อมกระหม่อมคอยอยู่รับใช้ไม่กระหม่อมคนจะแต่งเพลงรักใครจะอยากให้คนแก่อยู่ด้วยจันกระหม่อมแก่ปานนั้นหรือกระหม่อมลองกลับไปถามยายเพื่อนของจันดูสิโอ้ยนั่งนั่นมันก็ต้องว่ากระหม่อมแก่อยู่แล้วกระหม่อมมันกำลังหาผัวใหม่อยู่นะกระหม่อมแล้วจันจะยอมด้วยก็ต้องคิดดูก่อนนะกระหม่อมถ้าได้ราคาดีก็อาจจะยอมนะกระหม่อมใช่มันหมดยุคขายลูกขายเมียแล้วจันเดี๋ยวโดนจับติดคุกติดตารางดอกThank you.
ท่าทางเธอคงกำลังมีความสุขมากสินะมิใช่เพคะฉันขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมเพคะเรื่องพี่ชายใหญ่ฉันทราบว่าพี่ชายใหญ่มีความสัมพันธ์กับเธอมีใช่ไหมคะฉันเห็นกับตาตัวเองว่าพี่ชายใหญ่กอดจูบเธอเธอก็รู้ดีว่าฉันกับพี่ชายใหญ่เป็นอะไรกันแต่เธอก็ยังพยายามจะลักลอบพยายามจะรักกินขโมยกินท่านหญิงทรงเข้าใจผิดเธอไม่จำเป็นต้องแก้ตัวฉันไม่อยากฟังฉันเป็นเจ้าเธอเองก็เป็นเจ้าและแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าต่างบ้านต่างเมืองกันและแม้ว่าเธอจะมาอาศัยในบ้านเมืองของคนอื่นอยู่แต่เธอก็ควรจะรำลึกไว้เสมอว่าด้วยสายเลือดและเกียรติของความเป็นเจ้าเราต้องดำรงรักษาเกียรติของเราและเกียรติของคนอื่นอย่างไรฉันรักพี่ชายใหญ่มากและฉันต้องแต่งงานกับพี่ชายใหญ่แน่นอนส่วนเรื่องพี่ชายใหญ่จะมีนางบำเรออีกสักกี่คนฉันไม่อาจห้ามได้แต่ผู้หญิงเหล่านั้นก็เป็นได้แค่นางบำเรอของพี่ชายใหญ่เธอเองก็เช่นกันม่านแก้วเป็นได้แค่นั้นฉันเห็นว่าหนทางของเธอมีน้อยเหลือเกินนั่นคือยังคงอยู่สยามเป็นนางบำเรอของพี่ชายใหญ่หรือกลับไปบ้านเมืองของเธอคุณย่าคุณย่าคะคุณย่ามีอะไรชายทำไมพักแจ่มใสเช่นนั้นน่ะหรือว่าถูกไทยอากาศทะเลที่สีชังนี่ชายรักที่นี่จังค่ะบรรยากาศที่สีชังนี่เหมือนมีมนต์วิเศษมาถึงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถแต่งเพลงได้เพลงหนึ่งแล้วเพลงอะไรล่ะไหนเล่นให้ย่าฟังสิคุณย่าจะเป็นคนแรกค่ะที่จะได้ฟังเพลงนี้อ๋อจ้ะ
ใจนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าสินะที่ได้มาเที่ยวทะเลเจ้าแล้วทำไมหน้าตาไม่ตื่นเต้นดีใจตั้งแต่เจ้ามาที่นี่ดูหน้าตามันหม่นหมองพิกลมีได้เจ้าข้าเจ้าเพียงคุณย่าชายใหญ่มาอยู่ที่นี่เองตามหาแทบแย่ชายใหญ่รับอาหารเช้าเด็ดกันซะที่นี่เลยดีไหมม่านแก้วเดี๋ยวจะชายมีเรื่องจะคุยกับม่านแก้วคุณย่าคะชายขออนุญาตคุยกับม่านแก้วสักครู่นะคะนะคะคุณย่าไม่นะเจ้าชายชายทราบใช่ไหมว่าอะไรควรอะไรไม่ควรชายรู้ค่ะแล้วชายก็มั่นใจในสิ่งที่ชายกำลังจะทำค่ะงั้นก็ไปคุยกับชายใหญ่จะไปม่านแก้วแต่คุณย่าใจดีที่สุดเลยอย่าก่อเรื่องนะรับรองด้วยเกียรติค่ะไปงั้นก็ไปเถอะไปเจ้าขอบใจนะม่านแก้วที่มาเดินชมธรรมชาติกับฉันท่านชายมีธุระอะไรกับหม่อมฉันหรือเพคะธุระของนี่ไงอยู่ใกล้เธอแล้วฉันอยากจะขาดสติทุกทีฉันไปเดินฝั่งโน้นก็ได้ท่านชายเป็นอะไรเพคะฮะอะไรนะท่านชายเป็นอะไรเพคะเธอพูดอะไรลมหอบเสียงเธอไปหมดฉันไม่ได้ยินเลยต้องมายืนใกล้ๆห้ามมาเพคะก็ได้เธอพูดอะไรหันมาพูดทางฉันฉันจะอ่านปากเธอแต่ถ้าไม่พูดฉันจะอ่านใจเธอและฉันอ่านไม่ผิดแน่เธอได้ยินเพลงเมื่อคืนไหมฉันแต่งให้เธอตั้งชื่อแล้วว่าลาวม่านแก้วฉันอ่านใจเธอไม่ผิดเธอชอบเธอดีใจตาเธอพราวสวยเชียวม่านแก้วแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าสิ่งที่ฉันปรารถนา
ะเป็นจริงได้หรือไม่ขอให้เธอตระหนักไว้ตลอดไปว่าเพลงนี้เป็นสายใจจากฉันถึงเธอคนเดียวเท่านั้นเพลงนี้เป็นเพลงของเราแล้วเกาะที่ว่าเนี่ยอยู่ห่างจากสีชังนี่ไปมากหรือเปล่าเพคะเห็นนายอำเภอบอกว่านั่งเรือไปอีกไม่เกิน2ชั่วโมงนะโอ้ยแล้วท่านจะเสด็จไปทำไมเพคะถ้าจะทำปิกนิกเนี่ยทำที่สีชังนี่ก็ได้อย่าบ่นนักเลยนะเดี๋ยวหล่อนนั่งเรือไปได้ชมวิวสวยๆหล่อนก็ชอบใจเองนั่นแหละอ่ะถ้ายายป่ะเมื่อคืนหญิงได้ยินพี่ชายใหญ่เล่นไวโอลินเพราะมากเลยเพคะขอบใจค่ะพี่เล่นให้คุณย่าฟังหลอบท่านจนหลับไปเลยค่ะเพลงอะไรเหรอเพคะเพลงนี้พี่เพิ่งแต่งเองค่ะโหเก่งมากเลยเพคะหญิงเพิ่งรู้ว่าพี่ชายใหญ่แต่งเพลงได้ด้วยพี่ไม่ใช่นักแต่งเพลงอาชีพหากจะแต่งเพลงได้สักเพลงก็คงเป็นเพราะมีอารมณ์พิเศษที่เกิดขึ้นนะครับธรรมชาติที่สีชังงดงามและสงบมากค่ะช่วยสร้างอารมณ์ได้ดีมากเลยอีกเห็นด้วยไหมคะชายใหญ่รีบพาท่านหญิงแต้ขึ้นเรือเถอะจ้ะก่อนที่คลื่นจะแรงกว่านี้ครับแม่เชิญค่ะมีอะไรมาหมอบราบกราบไหว้เหมือนจะไปไหนข้าเจ้าจะขออนุญาตกราบลาเจ้าลาไปไหนลากลับหลวงพระบางเจ้าไปปลงศพเจ้าจอมบัวคำหรือก็ต้องไปอยู่แล้วจะต้องมาลาทำไมคือปลงศพเจ้าป้าแล้วข้าเจ้าจะขออยู่กับเจ้าพ่อที่หลวงพระบางเลยเจ้าไม่กลับมาสยามตลอดไปเจ้าทำไมถึงจะไม่กลับล่ะหนุ่มๆสาวๆก็คงจะมีแต่เรื่องของหัวใจไปรักคนมีเจ้าของเข้าละสิฮะเจ้าม่านแก้วแล้วเจ้าคิดว่ากลับไปอยู่หลวงพระบางน่าจะหนีพ้นนะไปปงศพเจ้าจอมบัวคำแล้วก็ให้พักอยู่ที่หลวงพระบางสัก4-5วัน
แต่ไม่อนุญาตให้กลับไปอยู่ถาวรแต่ว่าถ้าเจ้ากลับไปอยู่นานกว่านั้นก็ต้องมีคนแล่นไปตามพ่อคนนี้เขาร้ายนะต่อให้เจ้านี้ไปสุดฟ้าป่าหิมพานต์เขาก็ต้องตามไปแล้วก็ต้องตามจนเจอเพราะมันมีใจอีกดวงส่งกระแสความคิดถึงนำทางอยู่ยังไงล่ะ